วิเคราะห์กราฟกันดีกว่าเริ่มที่ weekly เลยสิ่งที่น่าสนใจนะผมคิดว่าอาทิตย์นี้ราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้ดูจากลักษณะของแท่งเทียนทั่วไปนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าราคาจะขึ้นต่อได้หนึ่งเลยเนี่ยเรามาดูนะฮะเรามีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมผมจะเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามที่จะวิ่งขึ้นทะลุโซนนี้มาตั้งแต่นู่นเลยนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับพยายามจะขึ้นมาขึ้นไม่ได้พยายามจะขึ้นพยายามจะขึ้นแล้วก็ไล่มาครับมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยขึ้นโซนนี้ไม่ได้นะครับแต่พออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์แล้วแท่งนี้เนี่ยในที่สุดราคาสามารถที่จะเบรกเอาโซนพวกนี้ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาทิตย์ที่แล้วราคาเบรกเอาโซนนี้ออกมาได้คำถามคืออาทิตย์นี้ราคาจะขึ้นต่อได้ไหมผมคิดว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่ราคาวิ่งลงมาตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการทำไส้เทียนไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าทีนี้จะขึ้นต่อจริงราคาแท่งเทียนเนี่ยจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็คือปุ๊บแล้วกลับขึ้นมาแบบนี้ได้ก็คือจุดที่มันลงมาตรงเนี้ยจะกลายเป็นไส้เทียนตรงนี้นะครับอันนี้คือที่คิดไว้ในหัวเนาะดูจากลักษณะตรงนี้นะครับ